าศแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเรามาปิกนิกกันนั่นเองค่ะแอบได้ยินมานะคะแบบพี่มิงแอบเมามอยมาว่าอีพีที่แล้วเนี่ยโดนแกงแบบทีมงานชอบแกงน้องๆ นะคะวันนี้แอบตื่นเต้นนิดนึงว่าเราจะโดนหรือเปล่าก็เลยแบบตะก้าวันนี้นะคะก็มาแบบปิกนิกด้วยกันซึ่งรายการเรานะคะก็แน่นอนค่ะว่าจะเป็นรายการที่พาเพื่อนๆนะคะมานั่งรีวิวแล้วก็แกะกล่องไปพร้อมลี่เลยนะคะว่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะก็ต้องมารอดูกันเดี๋ยวขอแอบเปิดนิดนึงนะคะว่าข้างในเป็นยังไงเด้งๆตึงๆตึงๆตึงโอ้ my god เยอะมากทุกคนล้นตะกร้ากันเลยทีเดียวนะคะหนูเคยกินอันนี้ค่ะทุกคนเชียงไฮเห็นอนาคตน้ำหนักขึ้นนิดหน่อยนะคะอยู่แบบรำรีรำไรเดี๋ยวขอตัวไปจัดขนมแป๊บนึงนะคะตอนนี้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเปิดด้วยของที่เราไม่รู้จักหรือว่ารู้จักกันก่อนนะคะแต่ว่าลิลี่ปลื้มใจอันนี้นะคะลิจะเปิดด้วยเซี่ยงไฮ้แบบจิบจอยจิบจอยแต่ว่ากรุบกริบไปก่อนแล้วกันนะทุกคนมามันเป็นของที่วัยรุ่นอย่างเราต้องเคยกินนะคะทุกคนให้สีหน้าบรรยายมากันที่ชิ้นต่อไปเลยนะคะที่คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีเลยก็คือปีโป้นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งอันนี้ก็น่าจะสตรอเบอรี่นะคะสีแดงก็สีขาวอันนี้น่าจะลิ้นจี่เราจะมาลองกินกันนะคะอันนี้โดนแอปเปิ้ลมันจะมีความสามารถในการแกะโอ้ว้าวมากันที่รสต่อไปสตรอเบอรี่ส้มหูแต่เมื่อกี้หนูกินสตรอเบอรี่ไปแล้วดังนั้นจะกินส้มไม่ได้หวานมากนะทุกคนอันจะมีแบบความเปรี้ยวส้มนิดเดียวนะคะก็หนึบหนึบดุยดุยแบบฟิลเยอรี่นั่นแหละแต่ว่ามันยังธรรมดาไปค่ะวันนี้เราไม่ธรรมดารายการเรามักจะมีอะไรแปลกๆมาให้เล่นอยู่เสมอนั่นก็คือสิ่งนี้นั่นเองนะคะปีโป้ค่ะเป็นปีโป้กล่องสุ่มนั่นเองนะคะที่จะเห็นว่ามีคําเตือนด้วยเพราะว่าเป็นกล่องสุ่มที่ไม่รู้ว่ามีรสอะไรบ้างอยู่ข้างในคือเมื่อกี้เรากินรสธรรมดาไปแล้วนะคะคราวนี้เราเลยจะกินอะไรที่มันแบบไม่ธรรมดาข้างในอันนี้ที่เป็นให้เลือกนะคะคือจะเป็นสีขาวหมดเลยไม่รู้ว่ารสไหนเป็นรสไหนดังนั้นเราก็ต้องมาดูกันอีกทีแหละว่าจะอะไรบ้างอะเกมอันนี้เลือกไม่ได้นะคะเนี่ยว่ามันคือรสอะไรอะหยิบความแตกต่างเนี่ยทุกคนไม่เชื่อมันเหมือนกันฮึต้องทำแบบยูทูบเบอร์จะรอดหรือเปล่าม ันน่าจะเป็นองุ่นทุกคนนะแต่ว่าเป็นสีใสให้สุ่มอันนี้น่าตื่นเต้นดีนะทุกคนเอาจริงมันกินกันได้ทุกรสนะหนูสุ่มมันไม่แตกต่างกันเยอะดังนั้นคือกินแบบเนี้ยสนุกคือเราได้แบบท้าทายไงจะได้รสไหนอันนี้ลองแล้วนะคะจะมาลองอันต่อไปว่าแร่แร่แร่อันเนี้ยมันมีความเผ็ดนิดๆนะขออันไม่กินต่อแล้วกันรสชาติไม่พึงประสงค์ขนาดนั้นแต่ว่ากินได้กินได้ค่ะทุกคนไม่ได้แบบแย่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่กินต่อจะดีกว่ามาที่ชิ้นต่อไปนะคะมั่นใจว่าชิ้นนี้จะต้องเป็นชิ้นที่ทุกคนรู้จักกันในยุค90นะคะเพราะเขาบอกว่าดังเวอร์คือช่วงนั้นมันแบบฮอตฮิตเขาบอกว่ามันเป็นหมากฝรั่งรสมิ้นท์นะเขาบอกว่ามันคล้ายๆบุหรี่หรอใช่ไหมน่าจะใช่นะมาจะลองแกะรีวิวให้ดูนิดนึงนะคะว่าแบบน้องเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะคือน่ากินน่ะดูเป็นบุหรี่น่ารักอ่ะสีมุ้งมิ้งพาสเทลอ่ะทุกคนนี่มีตั้ง3สีนะคะอันนี้ที่หนูแกะมาเป็น3สีเพราะว่าสีเหลืองมันเหมือนกันดังนั้นก็เลยนับเป็น3สีนั่นเองแต่ว่ามีสีแทนคือเหมือนบุหรี่มากรสชาติดีอ่ะแบบหอมมิ้นท์น่ะกินเข้าไปแล้วแบบรสคือแบบกรุบกริบกรุบกริบเวลาเหงาปากก็หมักไปแล้วรสมิ้นท์มาที่อันต่อไปอันนี้หน้าตาดูเป็นช็อกโกแลตเพราะว่าน้องคือโกโก้นี่ค่ะทุกคนคือน้องจะมีโกโก้ข้างหลังให้จิ้มหนูจะแกะแบบฮาร์ดคอร์ทุกคนนี่บอกเลยเล็บเรามีประโยชน์ด้วยอันนี้แหละค่ะ1 2 3เล็บเพราะว่าไม่ได้กรอบนะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนี้หรือว่ามันนานไม่มันเพิ่งซื้อมันน่าจะเป็นแบบนี้แหละแต่โกโก้อร่อยนะทุกคนมันแอบแข็งๆมีน้ำนิดนึงคิดว่าเป็นเพราะว่านานมากันที่ของเล่นของเรานะคะสิ่งที่เรียกว่าจาจาโฮมคือจะบอกว่าลิลลี่เนี่ยเคยต่อแต่ไม่เคยกินคือรู้จักแต่ไอ้บ้านหลังเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าขนมรสชาติเป็นยังไง
แล้วตอนที่ลิต่อนะคะสภาพก็คือหักความน้องเป็นของเล่นสมัยนั้นเอาจริงแบบว่างๆเราก็มักจะเล่นอะไรแบบเนี้ยตุ๊กตากระดาษอะไรเงี้ยเฮ้ยหนูเคยเกิดทันนะทุกคนว่าไม่ได้ทุกคน last christmas จะคริสต์มาสแล้วก็คือคริสต์มาสเลยเป็นไงฟังน้ำหนึ่งคนก่อนที่หนูจะเล่นหนูขอดูของกินอุ้ยเขาเขียนว่าน้องคือข้าวโพดอบกรอบรสบาร์บีคิวอุ้ยมันคือแบบอบกรอบแบบกรอบๆอันนี้หนูว่าหนูเคยเห็นนะแต่ไม่เคยกินคิดว่าอร่อยมันเป็นรสบาร์บีคิวนะทุกคนต่อเสร็จทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นบ้านริมทะเลแบบริมชายหาดน่ารักน่ารักคือหนูว่าถ้าใครสะสมอ่ะน่าจะชอบแบบไปตั้งเรียงกันในบ้านอ่ะสมัยก่อนน่าจะน่ารักนะหนูว่าไอ้พวกเนี้ยเพราะหนูก็เคยต่อนะของเล่นสมัยก่อนหนูรู้สึกว่าแบบมีอะไรที่น่าเล่นเยอะอ่ะมันแข็งนะทุกคนไม่ได้แบบนิ่มๆนะก็โอเคน่ารักจ้าๆไปกันที่ชิ้นต่อไปกันดีกว่านะคะอาจจะโอเคออกแล้วค่ะทุกคนทุกคนมันคือบวยเสียงจ้าคิดว่าเป็นก้อนซะอีกแต่ว่ามันคือแผ่นน้องเป็นแผ่นนะคะทุกคนดังนั้นเรากินทีละแผ่นได้คือตอนแรกหนูคิดว่าจะกรอบก็เลยกรึบแต่ว่าไม่กรอบนะคะทุกคนมันเนื้อมันจะนิ่มๆหน่อยคึบเข้าไปได้อยู่ไอ้ให้5พอเพราะว่าหนูไม่ค่อยชอบบวยถึงชิ้นสุดท้ายวันนี้แล้วนะคะทุกคนเยอะมากวันนี้โอ้โหนี่ก็แผงใหญ่มากโอ้ my god 2แผงไปอีกก็คือกินเผื่อเดือนหน้าแล้วนะอันนี้เป็นโคลาเหมือนกันนะคะทุกคนเป็นรสโคลาวันนี้เราได้โคลากันหลายอันเลยน้องเป็นลูกอมนะคะเป็นลูกหัวใจพี่หัวยังไงหนูว่าหนูเคยกินอันนี้อ่ะแบบโรงเรียนหนูเคยมีขายขนมคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่เขาทำมาเป็นกล่องรูปแบบใหม่นะแต่แบบนี้เลยอ่ะอันนี้โอเคนะคะทุกคนเป็นแบบอมเรื่อยๆได้เพราะมันเป็นลูกอมวันนี้ก็อร่อยอิ่มเอมกันสุดวันนี้เราหมดแล้วเพราะว่าเวลาไม่พอแล้วทุกคนขนมเยอะมากที่พี่ทีมงานเอามาให้หนูอิ่มจุกใจมากเลยค่ะวันนี้เรียกว่าวันนี้นะคะพี่ทีมงานก็คือเตรียมขนมมาให้เยอะมากหลากหลายรสชาติสุดๆนะคะเรียกว่าคือยังเหลืออีกเยอะเลยทีเดียวนะคะวันเดียวอาจจะไม่พอจะต้องขอแปะเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะและ EP หน้านะคะเราจะขนมอะไรมาฝากกันเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันก่อนนะคะทางกล่อง 3BB Giga TV นะคะหรือว่าทางช่อง Mono 29 Music Station หรือว่าช่อง202นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยลิลลี่ก็ต้องขอลาตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย